ต่างๆที่สำเร็จปุ๊บสารีบุตรพระโมคคัลลานะพอเผาเสร็จกระดูกก็กลายเป็นแก้วเป็นพระธาตุแต่บางองค์ก็เป็นเหมือนคอสากบางองค์ก็เป็นเหมือนลูกมะระมีสีเหมือนผักตบมีสีเหมือนชมพูอะไรเงี้ยเป็นสารพัดเรียกพระธาตุพระธาตุนี่เป็นของกายสิทธิ์พอเวลาพุทธเจ้าสิ้นศาสนาพุทธแล้วเนี่ยพระธาตุจะมารวมตัวเป็นรูปพระพุทธเจ้าอยู่7วันแล้วก็จะอันตรธานถูกไฟธาตุไหม้เป็นแต่ว่ายังไม่สิ้นศาสนาพุทธเนี่ยยังมีพระธาตุอยูเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ SBB TV หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานธรรมคลื่น FM 89.25 MHz และสถานีเครือข่ายที่กำลังออกอากาศอยู่ในขณะนี้รายการธรรมะสว่างใจดำริโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดภวรินทร์สิริวัฒโนท่านเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันสำหรับในวันนี้ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อบุญส่งวณิชศรีโลครูบาอาจารย์วัดสังฆทานมาเป็นองค์ตอบปัญหาธรรมะกับญาติโยมสาธุชนทุกท่านส่วนอาตมภาพพระธานีฉันทะธรรมโมดำเนินรายการ รายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 นถึง 18:00 นสาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรือต้องการจะสอบถามปัญหาธรรมะก็โทรฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่หมายเลข024961164 024961164หรือฝากคำถามผ่าน Facebook Page วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญกราบนิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงแรกของรายการครับขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ขอกราบนมัสการครูบาอาจารย์ในลูกปู่สังวายเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านพระครูปรัตภัยรินทร์ศรีวัฒโนพระมหาเถรานุเถระพระเถระทุกรูปทุกองค์ด้วยความเคารพอย่างสูงขอเจริญธรรมญาติโยมทั้งหลายเดี๋ยววันนี้เราก็มาจะเดินสมาธิภาวนากันอีกกันนะโยมนะการภาวนานี่สำคัญนะจิตที่สงบนี่แหละจะช่วยทำให้เราพัฒนาจิตของเราได้ไวขึ้นถ้าไม่งั้นก็รู้สึกว่ามันจะช้าโยมถ้าไม่สงบนี่มันไม่เจริญใจเราไม่เจริญขึ้นพอจิตใจเราสงบเนี่ยมันทำให้จิตใจของเราเจริญขึ้นพอมีฌานแล้วมันจะมีญาณฌานกับญาณนี่มันต้องคู่กันถ้าไม่มีฌานแล้วมันไม่มีความรู้หรอกมันไม่พัฒนาหรอกภาวนานี่รวมแล้วก็มีสมถะกับวิปัสสนาสุดท้ายก็คือกำหนดดูลมกำหนดดูลมอย่างเดียวก็ได้เนี่ยสมถะกับวิปัสสนานี่แหละสำคัญนะโยมถิ่นที่อยู่ที่นั่นสมาธิก็อยู่ที่นั่นปัญญาก็อยู่ที่นั่นอยู่ที่สมถะกับวิปัสสนานั่นแหละเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำให้ได้ไม่งั้นเราจะได้บุญน้อยเหลือเกินน่าเสียดายชีวิตของเราชีวิตของเราเนี่ยโอ้โหมันมีค่ามากๆจริงๆนะโยมนะมันได้ยากมากๆจริงๆที่พระองค์ทรงตรัสไว้นะจำเอาไว้เลยจำไว้ขึ้นใจเลยจำได้ไหมโยมจำได้ไหมว่ามันเกิดยากขนาดไหนสมมติว่าพื้นดินเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเป็นทะเลหมดเลยเป็นน้ำหมดเลย
ช่างแอร์เอามีแอร์รูเดียวเท่ากับหัวพอรอดได้อ่ะเพราะฉะนั้นก็คิดดูสิว่าแอกมีรูรูเดียวอ่ะลมทางเหนือพัดไปทางใต้มันก็ไหลไปลมใต้มาทางเหนือมันก็มาทางมันก็ไปงั้นแหละทั่วแหละทะเลไม่ใหญ่ขนาดไหนร้อยปีเต่าตาบอดด้วยก็จะโผล่ขึ้นมาท่านเทียบนะท่านเทียบเนี่ยนี่ท่านเทียบว่าถ้าจะนับไม่ถูกท่านเทียบให้ฟังอย่างเงี้ยร้อยปีตะโผล่ขึ้นมาหายใจครั้งหนึ่งไปดูเดี๋ยวเมื่อไรมันจะไปเจอจึงจะไปเจอรูแอกโอ้โหมันยากมากๆเลยโอ้โหเราเคยวันนี้โชคดีมากๆเลยนะบุญจริงๆเราเป็นมนุษย์ท่านได้พบพุทธศาสนาอีกโอ้โหบุญหนักเข้าไปอีกศาสนานี่ก็เจอยากเจอแล้วศรัทธาไหมศรัทธานั่นแหละแสดงว่าเราได้ทำบุญมาเรามีศรัทธาเนี่ยมีบุญแล้วทำมาไปแล้วแต่คนไม่เคยทำบุญได้ยากโยมศรัทธายากฟังแล้วก็ไม่สนใจไม่ใส่ใจไม่เอาไปนึกไม่เอาไปคิดไม่เอาไปพิจารณานั่นก็ไม่เกิดปัญญามันก็ไม่เกิดศรัทธามันจะไปได้อะไรโอ้โหเกิดมาคิดดูนะโยมไม่นานเลยนะเท่าสวรรค์ฉันดาวดึงหนึ่งวันเราเกิดมาเนี่ยอายุร้อยปีเลยนะเนี่ยคิดดูเด้อโอ้โหไม่นานเลยไม่นานเดี๋ยววันเดี๋ยวก็ตายแล้วนี่ถ้าเราทำให้มากๆทำให้มากๆเถอะทำไมถึงบอกว่าให้ทำไว้มากๆทำไว้มากๆขึ้นสวรรค์ไปแล้วนะอายุมันก็หมดเหมือนกันอายุมันก็หมดเหมือนกันหมดแล้วไปไหนล่ะถ้าทำไม่น้อยก็จะไปนรกสิเป็นเปรตสิไปเป็นสัตว์เดรัจฉานสิโอ้โหโยมเอ้ยแย่เลยแย่เลยเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยมันไม่มีบุญนะไม่ได้ทำบุญนะแต่เมื่อไรมันจะได้เกิดเป็นมนุษย์สัตว์เดรัจฉานนานมันทำแต่บาปโกงกันทำบุญที่ไหนดูที่สัตว์นะมีกินมาเรียกกันกินไหมแล้วไม่หรอกนอกจากลูกมันเท่านั้นแหละเนี่ยเราดูเถอะยากมากเลยโยมเราเป็นมนุษย์แล้วพระพุทธศาสนาแล้วคำสอนของพระศาสดาเขามีแล้วทำเถอะโยมทำเถอะอยากขี้เกียจเลยโอ้โหนรกมันทุกข์ไม่ใช่น้อยนะพุทธเจ้าเปรียบเทียบนะอย่างน้อยนะเราเรียกว่าเปรียบเป็นมนุษย์เนี่ยเช้ามีดดาบร้อยเล่มแทงกลางวันอีกร้อยเล่มเย็นอีกร้อยเล่มเนี่ยคิดดูเถอะนรกทุกข์กว่านั้นโอ้โหทุกข์จริงๆนะนี่แหละต้องคิดอย่างเงี้ยโยมอาตมาคิดด้วยตลอดด้วยตลอดเรื่องความตายก็ต้องคิดถึงตลอดจะได้ไม่ประมาทเดี๋ยวทำเถอะสมาธินี่มันยอดบุญจริงๆนะบุญคืออะไรแล้วบุญก็คือความสุขสุขอะไรไม่เท่าความสมาธิหรอกโยมสุขของสมาธินี่โอ้โหสุขที่สุดเลยถึงว่าเป็นยอดบุญไงโยมให้ทานสุขมากไหมอย่างมากก็ปลื้มปีติบางคนยังเสียดายได้ฮะเป็นงั้นนะบางคนเสียดายให้ไปแล้วก็นึกถึงก็เสียดายอีกเนี่ย
เออมอบบุญน้อยเหลือเกินนะโยมถ้าอย่างนั้นบุญน้อยน่าสงสารไหมสงสารตัวเองที่โยมเนี่ยขนาดนั้นโอ้โหคนไหนที่ให้แล้วมีปิติปลื้มใจถ้ายังจะให้หาของที่จะให้ก็ดีใจปลื้มใจนั่นแหละโหบุญมากกำลังให้ที่ให้อยู่กำลังให้เนี่ยก็ปลื้มใจปิติใจนั่นแหละบุญมากพอนึกถึงก็ปลื้มใจอีกดีใจอีกโอ้โหนี่แหละเอามาภาวนาได้เลยเอาการให้เนี่ยมาเป็นที่ตั้งของภาวนาได้เพราะว่านึกปุ๊บมันมีปิติไงนี่เราจะภาวนาเราก็เอาฐานการให้นะมานึกถึงมาเป็นองค์ภาวนาก็ได้ทำให้สงบได้ง่ายพอนึกขึ้นมันสงบได้ไงนั่นแหละคนนั้นมีบุญโยมภาวนาสงบง่ายอย่าขี้เกียจนะโยมขยันไว้ขี้เกียจได้ดีไม่มีหรอกขยันทั้งนั้นแหละพระอรหันต์ท่านขยันโสดาบันท่านก็ขยันคนที่มุ่งหวัง นักพลต้องขยันโยมให้ตั้งจิตไว้อยากได้มรรคผลอยากเอามรรคผลไม่อยากมรรคก็ดีเกิดแล้วมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเกิดเท่าไรตายเท่านั้นจะตายยังไงไม่รู้คนก็ตายง่ายหลับตายเออนั่นแหละเราทำบุญไว้ก็ถือว่าหลับตายแล้วโชคดีแล้วไม่เจ็บไม่ป่วยตายก็ถือว่าโชคดีนะแล้วก็ทำใจไว้เตรียมใจไว้พิจารณาไว้มีอะไรเราก็ต้องจากรักเท่าไรก็ต้องจากทุกคนต้องจากโลกนี้ไปเองที่รักเราก็ต้องตรงเอาไว้ตรงเอาไว้เนี่ยเรามาฟังธรรมปฏิบัติธรรมเนี่ยตรงเข้าไว้โยมตรงทำงานมันจะไปหลงติดอีกเนี่ยจิตเราเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวยิ่งบางคนถ้าไม่มีธรรมานี่มันก็ติดโลกติดหลานแหละเราจะตายมันก็มานึกถึงโลกถึงหลานจิตวิญญาณมันก็นั่นแหละมาเกิดเป็นสัตว์อยู่ตามบ้านนั่นแหละนึกถึงโลกถึงหลานนี่อันตรายนะพวกเรานี่ได้ฟังธรรมฟังแล้วจำไว้เวลาจะตายอย่าไปคิดถึงใครต้องคิดไว้ตลอดดูใจไว้ปฏิบัติเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเราห่วงใครอย่าคิดถึงคนนั้นเดี๋ยวก็คิดถึงเดี๋ยวก็คิดถึงเป็นอย่างนั้นจริงๆต้องตัดเนี่ยมีสามห่วงนี่แหละมันมีห่วงอะไรมากมายหรอกโยมลูกหลานเนี่ยมันห่วงพันคอมีบุตรบวงหนึ่งเกี่ยวพันคอเนี่ยทรัพย์เกี่ยวบาทาครอระหว่างไว้ระหว่างภรรยาหรือสามีคนรักเนี่ยเหมือนบวงปอรัดเริงมือเนี่ยมือเรานี่แหละเห็นไหมสามีสามวงนี่แหละคิดถึงแต่เรื่องคนที่เรารักมั่งคิดเรื่องคนเราเกลียดมั่งเห็นไหมคิดเรื่องการงานบ้างเรื่องทรัพย์สมบัติบ้างเนี่ยคิดถึงลูกถึงหลานนี่สามห่วงนี้นะคิดอย่างนี้ก็คิดอย่างนั้นแหละดูไปเรื่อยๆดูใจเราภาวนาเนี่ยมันได้เห็นใจเราไงบางคนนี่มันปรุงสร้างปัญญามากชอบปรุงเห็นแต่จิตบางคนสมถะภาวนาไม่ได้ขอเจริญปัญญาได้ไหมอาจจะเอาปัญญานำทำให้สงบก็ได้บางคนมันเป็นยังไงบอกใจเขาฟุ้งซ่านมากฟุ้งซ่านมากฟุ้งซ่านก็เห็นมันฟุ้งมันคิดเรื่องอะไรแหละก็เ
พ่อเห็นมันดูมันเห็นมันดูมันเห็นมันเห็นถึงคุ้นมันนะดูมันถึงคุ้นมันแหละดูนานมันก็เชื่องนักเข้านักเข้านักเข้าเริ่มขึ้นน้อยลงเริ่มขึ้นน้อยลงเริ่มขึ้นน้อยลงก็จะสงบได้มันต้องกลัวฟุ้งซ่านก็ได้ดูความฟุ้งซ่านนั่นแหละก็สงบได้เหมือนกันเอาปัญญาอบรมสมาธิบางคนก็ต้องใช้อย่างนั้นนะต้องคู่กันสมาธิก็ต้องทำสมถะเราวิปัสสนาคู่กันไปดูกายดูจิตเห็นจิตดูจิตเห็นกายดูกายคนที่ดูกายได้ก็ดูกายไปคนดูกายไม่เห็นก็ดูจิตมันชอบครอบคิดชอบเห็นจิตก็ดูจิตไปเดี๋ยวก็เห็นมันก็เกิดดับอยู่ด้วยเกิดแล้วมันก็ดับเป็นอนิจจังเห็นอยู่ด้วยเห็นจะเอาอะไรก็ได้สมถะก็ได้วิปัสสนาก็ได้ทำนานๆทำบ่อยๆทำนานๆที่มันนะนะครับมันก็เชื่องทำมานานๆเดี๋ยวมันก็ง่วงง่วงมันก็เริ่มเชื่องแล้วทำสบายเดี๋ยวมันก็หลับเนี่ยทำไปเถอะหลับก็หลับไปไม่เป็นไรเอาทำไปปฏิบัตินี่ต้องสู้อย่างนั้นนะที่ทำมาเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันจะหลับเดินก็หลับใจจะขาดแล้วไม่ยอมเราไม่ยอมหรอกภาวนาบางคืนไม่นอนง่วงก็เดินง่วงจนมันจะหลับโอ้โหเหมือนใจจะขาดอ่ะมันง่วงจริงๆง่วงจริงๆหุบมาเดินไปโอ้ใจจะขาดแล้วเนี่ยเอาหลับก็หลับก้มลงนั่งปุ๊บสว่างโล่งเลยโหนั่นน่ะต้องเอาอย่างนั้นน่ะมันเป็นได้สู้ไปเถอะทำไม่จริงเถอะกลัวไม่จริงติอ่อนแอไม่ได้นักปฏิบัตินี่อ่อนแอไม่ได้ต้องสู้ทุกตายธรรมะอยู่ฝากตายนะถ้าเสียดายชีวิตไม่กล้าวิชิตก็ต้องจมอยู่ดักดานนักภาวนาอย่าไปโม้ปุ้งซ่านมุ่งสติปัฏฐานเอาเหอะทำไปสู้ไปง่วงก็ไม่นอนง่วงก็ไม่นอนง่วงก็ไม่นอนโอ้โหเหมือนใจจะขาดมันง่วงเต็มที่เหมือนใจจะขาดตัวยอมแหละบอกพอยอมพอไม่ยอมจริงๆพอเรายอมปุ๊บมันสงบได้เพราะเราก้มหัวไปถึงพื้นสงบปุ๊บโอ้โหสว่างโล่งนิมิตเกิดเลยเป็นเด็กอ่อนเกิดขึ้นมาเลยตอนหน้าเลยโอ้ปฏิบัติทำไปเถอะโยมเอ้ยสู้ไปเถอะนี่แหละเราต้องนึกถึงว่าเราตายไปตกนรกโคตรทุกข์ไปเยอะทุกข์กว่าเราทำอย่างนี้เยอะแยะเลยเทียบไปเถอะไม่ได้หรอกโยมพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบอ่ะเช้าอ่ะมีดร้อยเล่มเสียบแล้วอ่ะกลางวันอีกร้อยเล่มเย็นอีกร้อยเล่มคิดดูทุกขนาดไหนพระพุทธเจ้าวัดนรกทุกกว่าทุกวันนี้นะนี่ท่านเปรียบเทียบให้ดูอ่ะโอ้โหมันทุกขนาดไหนโยมกลัวไหมต้องกลัวเราต้องนึกถึงนั้นทำความเพียรต้องนึกตรงนี้ต้องนึกถึงนรกนี่แหละอาตมานึกกลัวนรกนี่แหละเพราะสมาธินี่แหละโยมมันมีพลังมีพลัง
ไม่เคยกลัวตกนรกเลยเพราะว่าทำพอได้สมาธิไม่นานเลยโยมบวชสองสามเดือนน่ะเกิดเลยกลัวนรกเกิดเลยโอ้ยกลัวนรกจริงๆอะไรมันเกิดขึ้นมายังไงเนี่ยโอ้ยกลัวนรกกลัวนรกนะกลัวโอ้ยกลัวกลัวกลัวมีอะไรอยู่ในใจเราเนี่ยโอ้ยเป็นวันๆคืนๆเลยก่อนจะดับอ่ะกลัวเกิดกลัวจริงๆโอ้เพราะสมาธินี่เองสมาธิพอเราเข้าบ่อยเข้ามันมีญาณมีญาณเกิดไม่เกิดอย่างเดียวเดี๋ยวอย่างอื่นมันเกิดอีกลองทำดูแล้วมันจะไม่ขี้เกียจหรอกมันจะสู้ตัวนี้แหละจะทำให้เราเดินหน้าไปเรื่อยๆทำให้เราสู้ไปเรื่อยๆมันเป็นบารมีโยมกรรมเก่าเราก็มีบารมีเราก็มีมาอันนี้แหละเราทำไว้มากๆแล้วมันเป็นบารมีมันเป็นบารมีทำให้ดีทำให้ดีสู้ได้สู้ได้เดี๋ยวบุญมันมากขึ้นเนี่ยมันพ้นกรรมไปได้เป็นบารมีของเราทำไว้มากๆทำไว้มากๆเป็นคะแนนเราไม่รู้หรอกเราไม่รู้จริงๆแต่มันเป็นคะแนนบางทีมันก็มีกรรมที่เราจะต้องชดใช้เหมือนกันมีทุกคนละโยมมีกรรมไม่เหมือนกันปฏิบัติไปทำไปเอานะวันนี้เริ่มนั่งสมาธิแล้วนะเยอะสัก15 นาที20 นาทีก็ยังดีนะนั่งหลับตาได้ก็หลับตาคุณนอนก็ทำก็ได้นะโยมคนที่ป่วยติดเตียงหรืออายุมากก็นอนนอนทำสมาธิก็ได้กำหนดดูกายเรากำหนดดูกายนอนถ้านั่งก็กำหนดดูกายนั่งถ้าเดินก็กำหนดดูกายเดินนั่นแหละได้ถ้าเดินดูก็เดินไปถ้ายืนก็ได้ก็กำหนดดูกายยืนกายนี่แหละเป็นฐานที่ตั้งของสติเป็นฐานที่ตั้งของสมาธิเป็นฐานที่ตั้งของจิตว่างเป็นฐานที่ตั้งของความสงบเอาจิตมาดูกายก่อนถ้านั่งสมาธิได้ก็เท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายนั่งกายตรงพอดีไม่ต้องเกร็งทำใจสบายๆเอาจิตมาดูกายผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยกายภายนอกหลอกเราให้หลงก็กำหนดดูผมบนศีรษะของเราจดช้าๆก็ได้กำหนดดูผมสั้นผมยาวผมมีลักษณะอย่างไรก็รู้ตามความเป็นจริงตามผมนั้นผมของเรานี่ก็มันไม่ใช่สวยไม่ใช่งามหรอกตอนสาวก็ผมก็ดีดูสวยพออายุมากขึ้นมันก็ขาวเปลี่ยนไปงอกไปเราก็พิจารณาไปนี่แหละไม่เที่ยงเห็นไหมไม่แน่นอนมันเปลี่ยนแปลงไปกำหนดดูพิจารณาดูจิตใจเราจะได้สลดบ้างดูผมแล้วก็มาดูขนขนตามตัวขนตามหน้าตามตาดูตรงไหนก็ได้เห็นง่ายๆกับขนคิ้วดูคิ้วของเราขนตากำหนดดูขนคิ้วขนตาขนตามหน้าขนตามตัวก็ดูไปดูขนตรงไหนก็ได้ในร่างกายของเราเนี่ย
ดูผลชัดเจนดีแล้วก็มาดูเล็บเล็บมือเล็บเท้าดูเล็บของเราค่อยๆดูไปก็ได้ดูเล็บเล็บนิ้วโป้งเล็บนิ้วชี้เล็บนิ้วกลางเล็บนิ้วนางเล็บนิ้วก้อยไม่เหมือนกันกำหนดดูเล็บเล็บนี่ก็ไม่สะอาดต้องคอยแกะคอยล้างคอยตัดดูเรื่อยรักษาดูแลอยู่เรื่อยต้องคอยขัดคอยล้างกำหนดดูดูเล็บพิจารณาเล็บเล็บตามความเป็นจริงเห็นเล็บดีแล้วก็เราดูฟันฟันไปในปากของเราดูฟันตามความเป็นจริงตอนนมตอนสาวฟันเราก็ดีฟันเราก็เต็มพออายุมากเกินฟันก็เริ่มหักเริ่มไม่สวยแล้วไม่แปรงก็เหม็นสกปรกไม่แปรงวันเดียวแหละเหม็นแล้วก็กำหนดดูเล็บดูฟันตามความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นจริงๆกำหนดดูฟันหักหรือยังหักก็รู้มันหักหักอย่างนั้นหักอย่างนี้หลุดไปกี่ทีแล้วก็กำหนดดูลงไปด้วยดูฟันในปากเสร็จแล้วก็มาดูหนังกายเรามีหนังพื้นเดียวมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบตั้งแต่ศีรษะจนถึงปลายเท้าก็มีหนังหุ้มอยู่กำหนดดูหนังที่ไม่ได้อาบน้ำมาโอ้ยสกปรกไม่ถึงวันแล้วไม่ถึงวันก็สกปรกแล้วร้อนเหงื่อออกก็สกปรกแล้วเหนียวเนอะหนะกำหนดทำความรู้ดูหนังมันก็เปลี่ยนตอนนมตอนสาวตอนเด็กมันเปลี่ยนมาเรื่อยแหละเปลี่ยนมาเรื่อยพอแก่ก็เหี่ยวย่นหนังดูพิจารณาดูหนังในร่างกายของเราให้เห็นเป็นอสุภะมันหลอกเรานะหลอกเราให้ลงเราต้องปลงให้มันรู้นี่แหละมาแก้ความหลงด้วยการปลงผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยมันไม่สวยไม่งามหรอกมันบอกเราให้ลงเราก็ลองปลงมันดูเนี่ยค่อยปลงไปดูไปใหม่มันก็จิตไม่ค่อยอยู่เราค่อยๆตรงไปถ้ากำหนดจ้าๆได้ก็กำหนดดูไปเรื่อยแล้วก็ลองเอากำหนดที่ใบหน้าเรานึกเห็นใบหน้าของเรานึกเห็นคิ้วนึกเห็นตานึกเห็นจมูกนึกเห็นปากนึกเห็นแก้มนึกเห็นทั่วใบหน้าของเราจะมากำหนดทำความรู้หยุดอยู่ที่ลมหายใจนึกถึงจมูกของเรารู้จมูกของเราสองรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกกำหนดรู้ดูลมหายใจพระพุทธเจ้าของเราก็สำเร็จด้วยการดูลมนี่แหละอานาปานสติเรากำหนดรู้ดูลมจะภาวนาด้วยก็ได้ไม่เป็นไรถ้าภาวนาก็ภาวนาใช้พุทโธดูลมเข้าดูลมออกก็ได้
ลมหายใจมีลักษณะอย่างไรก็กำหนดรู้ดูลมหายใจตามความเป็นจริงลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกรู้ลมหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าลมหายใจเข้ายาวลมหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าลมหายใจออกยาวรู้ชัดในลมหายใจนั้นลมหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดลมหายใจออกสั้นก็รู้ชัดก็กำหนดรู้ดูลมตามความเป็นจริงลมหายใจร้อนลมหายใจเย็นลมหายใจหยาบลมหายใจละเอียดก็กำหนดรู้ดูลมหายใจถ้าภาวนาพรมโพเลปนังมันสงบก็ภาวนาไปถ้าภาวนาดูลมสงบก็มาดูลมเนี่ยถ้าภาวนาพุทโธควบคู่ไปด้วยก็ได้พุทโธแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคือพระพุทธเจ้าของเรานั่นแหละนึกถึงกับพระพุทธเจ้าของเราลมหายใจเข้านึกก่อนนานในใจว่าพุทธลมหายใจออกนึกก่อนนานในใจว่าโธพุทธโธพุทโธพุทโธพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกมีสติรู้อยู่กับลมหายใจเอาจิตมากำหนดรู้อยู่ที่ปลายจมูกของเราจมูกเราก็มีรูสองข้างเราก็มากำหนดรู้ให้เห็นปลายจมูกของเรานั่นแหละนึกเห็นรู้จมูกทั้งสองข้างนั้นก็ได้ลมผ่านเข้าลมผ่านออกมีลักษณะอย่างไรก็รู้ลมหายใจร้อนลมหายใจเย็นก็รู้ตามความเป็นจริงลมหายใจเข้าเย็นก็รู้ชัดลมหายใจเข้าร้อนก็รู้ชัดกำหนดรู้ดูลมตามความเป็นจริงทำไปเรื่อยถ้ามันจะหยุดมันจะนิ่งกำหนดรู้อยู่อย่างนั้นกำหนดรู้ดูตลอดให้เห็นให้ชัดลมหายใจเข้าก็ชัดลมหายใจออกก็เห็นชัดดูชัดดูในลมจิตคิดอะไรก็รู้คิดถึงใครก็รู้คิดถึงลูกคิดถึงหลานคิดถึงบ้านคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้ก็รู้แล้วก็เอามาอยู่ที่ลมหายใจเหมือนเดิมมาอยู่ที่กายก็ได้มาอยู่ที่ลมหายใจก็ได้เนี่ยสงบพอจิตมาอยู่ที่กายมันก็สงบแล้วแล้วก็ดับออกข้างนอกมันเกิดทุกข์นั่นแหละเกิดพออยู่ที่กายมันก็ดับมันก็ไม่มีทุกข์มันก็ไม่ทุกข์ไม่ทุกข์มันก็ดับเดี๋ยวเราก็จะเห็นเกิดดับคิดออกข้างนอกมันทุกข์มันยังไม่เห็นไม่เป็นไรก็ดูมันไปให้เห็นมันว่ามันออกไปมันคิดอะไรรู้ เอามาอยู่ที่ลมหายใจเหมือนเดิมภาวนาอยู่อย่างนี้แหละคิดดีก็รู้คิดไม่ดีก็รู้ดูมาดูไปอายความคิดจิตเดิมดีแล้วจิตเดิมเป็นบุญแล้วจิตมันจะอายความคิดนั่นแหละจิตมันดีจิตเป็นบุญแล้วจิตมีความละอายยากนะอาตัวบาปเป็นโพตัวบาปนี่ยากมากภาวนานี่แหละมันเห็นนี่แหละถ้าจิตไม่เห็นมันไม่อายเนี่ยภาวนาไปภาวนาไปเดี๋ยวจะอายอายบาปและอายตัวบาปอายความโกรธนึกถึงอะไรไม่ดีมันอายหมดนึกไปนะเขาอายนึกถึงเรื่องไม่ดีก็อาย
นั่นแหละใจก็เราเริ่มสงบมันเริ่มอายทำไปค่อยๆทำไปเรื่อยเราจะรู้ว่าใจเราเป็นบุญหรือยังจะภาวนาได้ผลไหมก็จะเห็นใจที่ภาวนานี่แหละถ้ามันอายก็ได้ผลถ้ามันยังไม่อายยังไม่กลัวอะไรมันก็ยังไม่ได้ผลที่มีความละอายมันได้ผลแหละเพราะมันอายแล้วสวรรค์เกิดขึ้นในใจเราแล้วเราก็จะรู้ว่าตายแล้วเราจะไปไหนมันละอายตัวบาปมันเกรงกลัวตัวบาปมันก็ไปสวรรค์เท่านั้นเองมันไม่ไปนรกหรอกมันไม่ทำบาปหรอกภาวนาไว้ทำภาวนาไว้เรื่อยสมาธิมันเกิดทุกคนทำนะต้องเกิดที่ไม่เกิดคือไม่ทำถ้าเราไม่ทำทำนิดๆน้อยๆทำน้อยเดียวมันไม่เกิดทำเยอะๆทำบ่อยๆอย่าทำน้อยทำมากๆทำนานๆทำนักเข้านักเข้ามันก็ทำได้เป็นวันเป็นคืนเหมือนกันใหม่ๆก็ได้นิดๆหน่อยๆนิดหนึ่งหน่อยหนึ่งสิบนาทียี่สิบนาทีสามสิบนาทีมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเพราะอะไรนั่นแหละบุญมันเกิดแล้วศรัทธามันเริ่มเกิดแล้วจะเริ่มมีศรัทธาเริ่มทำมากขึ้นขันติเริ่มเกิดแล้วขันติก็เป็นบารมีบารมีเริ่มเกิดแล้วมันถึงทำได้ถ้าไม่มีบารมีมันไม่ได้หรอกเนี่ยเห็นไหมเราทำไปจะทำนานขึ้นมันก็ได้นานขึ้นได้มากขึ้นขันติมันก็เกิดขึ้นความอดทนมันก็เกิดขึ้นความพยายามมันเปลี่ยนมันก็เกิดขึ้นจิตมันก็ละอายบาปเกรงกลัวต่อบาปมันก็ทำมันเห็นบุญเห็นบาปมันก็กลัวบาปมันก็ทำบุญมาแล้วก็ทำได้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนักเข้าทำได้เป็นคืนทำไปลองไปทำได้ทุกคนอยู่ที่ใจขอให้ใจเราสู้ใจเรากลัวนรกใจเรากลัวบาปใจเราต้องนึกถึงสวรรค์นึกถึงนิพพานนึกถึงความพ้นทุกข์ทุกข์ก็นึกพ้นทุกข์ก็นึกมันจะได้กลัวทุกข์มันจะอยากพ้นทุกข์นั่นแหละสำคัญมากเลยเราจะต้องคิดตลอดคิดถึงทุกข์คิดถึงนรกคิดถึงบาปบาปมันเป็นทุกข์บุญมันเป็นสุขบุญอะไรก็ไม่เท่าสมาธิหรอกทำสมาธิเดี๋ยวปิติเกิดโอ้ยชื่นใจใจเบาใจสบายใจเย็นลมหายใจเข้าก็เย็นลมหายใจออกก็เย็นก็กำหนดรู้ดูลมไปนั่นแหละใจของเราเริ่มจะสงบมันลมจะเย็นแล้วก็ดูลมไปกำหนดไปเรื่อยกำหนดเหมือนเดิมนั่นแหละทำเหมือนเดิมนั่นแหละทำเหมือนเดิมตั้งสติไว้ทำไปเดี๋ยวนิวรณ์มันเกิดความง่วงมันเกิดต้องมีสติไว้เยอะๆตั้งสติไว้ทำงานเดี๋ยวมันหลับพยายามตั้งสติให้แก่ขึ้นทำให้ตื่นขึ้นหลับก็ไม่เป็นไรหลับก็หลับไปตื่นขึ้นมาก็เอาใหม่ต่อใหม่สงบก็หลับมันใกล้กันคนจะสงบมันต้องหลับมันเริ่มมีหลับมีง่วงมีหลับนั่นแหละสมาธิมันเริ่มจะมาแล้วสู้ต่อไปสู้ต่อไปแก้ไข
แก้ไขน้ำล้างหน้ามั่งขนไก่แย่หูบ้างลูบหน้าลูบตาลุกเดินบ้างยืนบ้างแก้ไขก็เป็นเหมือนกันทุกคนน่ะไม่ว่าใครครูบาอาจารย์เขาก็เป็นกันมาอย่างนั้นทั้งนั้นแหละหลับมาก่อนทั้งนั้นก็สู้มานะครับมันสงบหลับไปไม่ได้หลับก็เอาใหม่ไม่ท้อไม่ถอยทำให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนั่นแหละสำคัญมากเลย เวลาก็ถึงเวลาพักเบรกแล้วออกสมาธินะโยมนะก็จะออกจากสมาธิก็จิตมาดูกายของเราก่อนดูผมดูขนดูเล็บดูฟันดูหนังดูใจของเราเป็นยังไงบ้างดูลมหายใจของเราลมหายใจมีลักษณะอย่างไรมันเบาไหมมันเย็นไหมแต่เห็นลมเบาลมเย็นแสดงว่าจิตมันเริ่มสงบกำหนดรู้ดูลมหายใจทำใจสบายสบายกำหนดค่อยๆยกมือขวาค่อยๆมาวางที่หัวเข่าด้านขวาค่อยๆยกมือซ้ายมาวางที่หัวเข่าด้านซ้ายความมือลงแล้วก็กำหนดค่อยๆยกมือขวามาที่หน้าอกเตรียมพนมมือไว้ข้างเดียวก่อนแล้วค่อยๆยกมือซ้ายมาประกบพนมมือไว้รอบอกมันดอกบัวตูมแล้วแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่ปารักแผ่เมตตาไม่มีประมาณในโลกทั้งสิ้นทั้งคนที่รักทั้งคนที่ชังบิดามารดาครูบาอาจารย์แผ่ออกไปไม่มีประมาณทั้งญาติเก่าญาติใหม่ถ้ามีสุขก็ขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปถ้ามีทุกข์ก็ขอให้พ้นทุกข์ได้ถึงออกจากสมาธิภาวนาครับขอโอกาสหลวงพ่อครับพอดีสำหรับช่วงแรกของรายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาลงแล้วต้องขอพักสักครู่จากนั้นเรากลับมาฟังคำถามคำตอบในช่วงที่2ของรายการขอเจริญพรกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาประจำปี2564มีดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่23ตุลาคม2564ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งคล้ายตักบาตรเทโวณวัดสังฆทานวันอาทิตย์ที่24ตุลาคม2564ทอดกฐินณวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีสำนักปฏิบัติธรรมป่าช้าบุ่งแมลงตำบลบุ่งแมลงอำเภอสว่างวีรวงศ์จังหวัดอุบลราชธานีวันเสาร์ที่30ตุลาคม2564ทอดกฐินณวัดถ้ำกฤษณาธรรมรามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาในช่วงเช้าศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนสมุนไพรวังน้ำเขียวตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาในช่วงบ่ายวัดถ้ำขาววงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีวัดป่าช้าดงมะตาวตำบลกุดลาดอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีที่พักสงฆ์บุญสำริดตำบลทับหลวงอำเภอหนองยาไซจังหวัดสุพรรณบุรีวันอาทิตย์ที่31ตุลาคม2564ทอดกฐินณวัดป่าผาตาทานสวรรค์ตำบลหินดาดอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวัดหนองโบดตำบลสำนักทอนอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองวัดเขาแตงอ่อนตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าตำบลสุรศักดิ์
อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีสำนักป่าวิโมกขธรรมตำบลคลองไผ่อำเภอศรีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาที่พักสงป่าหนองแปกตำบลคำขวางอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีวัดสังฆทานไทยเยอรมันกรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนีและพุทธอุทยานดอยอินทรีตำบลดอยหางอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายวันเสาร์ที่6พฤศจิกายน2564ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีวันอาทิตย์ที่7พฤศจิกายน2564ทอดกฐินณวัดหนองบัวตำบลเกาะหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่พักสงฆ์ป่าลันวาตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีวัดป่าแดงตำบลหัวรออำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวันเสาร์ที่13พฤศจิกายน2564ทอดกฐินณวัด2พี่น้องตำบลแพรกศรีราชาอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทวัดต้นตาลโตนตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วันอาทิตย์ที่14พฤศจิกายน2564ทอดกฐินณที่พักสงฆ์เกาะผาสุกตำบลมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีวัดหลวงขุนบินตำบลดอนเป่าอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่วัดอุ้มผางธรรมารามอำเภออุ้มผางจังหวัดตากวันศุกร์ที่19พฤศจิกายน2564ทอดกฐินณวัดธรรมรักษ์นิเวศ2โครงการธรรมรักษ์นิเวศ2วัดพระบาทน้ำพุจังหวัดลพบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานแจ้งชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164หรือร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408447-4704 408-447-4704ปฏิบัตินี่ต้องทุกสุขอะไรเราต้องกำหนดรู้ที่ใจเราหมดเราต้องเรียนรู้ที่กายใจของเราทุกก็พิจารณาจนดับสุขก็พิจารณาจนดับเมื่อเรารู้เห็นความสุขทุกดับที่ตัวเราได้เห็นว่าไม่มีอะไรที่ตัวเราได้เมื่อนั้นเราจะเข้าใจธรรมะจะเป็นเครื่องดับทุกข์ได้จะเป็นที่พึ่งของเราเป็นหมอวิเศษที่จะดับทุกข์ในยามเจ็บไข้ได้ป่วยถึงตายได้ก็บอกว่าพวกอุบาสิกาน่ะที่เขาปฏิบัติตรงนี้เขาปฏิบัติเจงกระดูกเป็นพระธาตุนะโยมนะมีนะคนอายุมากๆเนี่ยอ่านหนังสือไม่ออกเนี่ยเขาทำกรรมฐานเนี่ยเจนสำเร็จโยมเจงกระดูกเป็นพระธาตุนะมีตั้งหลายคนที่วัดสังฆทานนะกระดูกไปเนี่ยเอาเผาเสร็จแล้วกระดูกนี่เป็นแก้วมาโยมเป็นแก้วเหมือนมรกตสีขาวสีเขียวเป็นทั้งตัวเลยโยมขอโทษพูดง่ายๆคนที่เป็นพระธาตุนะโยมอุจจาระยังเป็นเลยโยมอุจจาระที่ไปถ่ายในบ่อเนี่ยไปขุดออกมาแล้วยังเป็นพระธาตุผู้หญิงนี่เนี่ยไม่ต้องผู้ชายโยมพระก็เหมือนกันผู้หญิงก็เหมือนกันร่างกายนี่กายเป็นธาตุไปหมดธาตุนี่หมายถึงเป็นธาตุวิเศษหมายถึงว่าบุคคลใดที่ทำจตุตฌานได้ทำเจโตวิมุตติได้เมื่อสำเร็จแล้วเนี่ยร่างในเผาจะเป็นพระธาตุแต่ถ้าคนที่สำเร็จเป็นวิปัสสนาล้วนเนี่ยตายแล้วร่างไม่เป็นพระธาตุมันจะเป็นกระดูกขาวๆบริสุทธิ์เต็มเดียวแต่พวกโยมผู้หญิงที่ปฏิบัติกรรมฐานชุดนี้เป็นกันหลายคนโยมกระดูกนี่กลายเป็นพระธาตุพระธาตุที่เขากล่าวไว้ในตำนานว่าพุทธเจ้ามีพระธาตุพอสำเร็จแล้วพุทธเจ้าเนี่ยเผาแล้วเนี่ยกระดูกของพระองค์เนี่ยจะเหลือผ้าสาดกไม่ไหม้เกศาไม่ไหม้นักขาไม่ไหม้แล้วก็พระเกี้ยวแก้วไม่ไหม้เหลือของพุทธเจ้าเรานอกนั้นจะตรงนั้นจะกลายเป็นธาตุหมดเลยถ้าประมาณเท่าเมล็ดข้าวสารครับ
แล้วจึงได้แบ่งไปต้อง7แฟนนะแบ่งพระธาตุพุทธเจ้าไว้ได้ต้อง7แฟนแต่ว่าพวกผ้าสาดกนี่ไม่ไหม้เขี้ยวแก้วไม่ไหม้ผมไม่ไหม้เล็บไม่ไหม้ฟันไม่ไหม้และพระอาหารหันต์ต่างๆที่สำเร็จทุกสารีบุตรพระโมคคัลลานะเผาเสร็จกระดูกก็กลายเป็นแก้วเป็นพระธาตุแต่บางองค์ก็เป็นเหมือนคอสากบางองค์ก็เป็นเหมือนลูกมะระมีสีเหมือนผักตบมีสีเหมือนชมพูอะไรเงี้ยเป็นสารพัดเรียกพระธาตุพระธาตุนี่เป็นของกายสิทธิ์พอเวลาพุทธเจ้าสิ้นศาสนาพุทธแล้วเนี่ยพระธาตุจะมารวมตัวเป็นรูปพระพุทธเจ้าอยู่7วันแล้วก็จะอันตรธานถูกไฟธาตุไหม้ไปแต่ว่ายังไม่สิ้นศาสนาพุทธเนี่ยยังมีพระธาตุอยู่โครงการใจฟ้าจัดจำหน่ายเครื่องอุปโภคบริโภคโดยวัดพระบาทน้ำพุจังหวัดลพบุรีเงินรายได้นำมาเพื่อสงเคราะห์ดูแลเด็กกำพร้าคนชราและผู้ป่วย HIV ในความอนุเคราะห์ของวัดพระบาทน้ำพุที่ไม่สามารถอยู่ร่วมกับครอบครัวหรืออยู่ในสังคมได้โดยมีผลิตภัณฑ์ในโครงการใจฟ้าเช่นยาสีฟันสมุนไพรผงซักฟอกน้ำยาล้างจานน้ำยาปรับผ้านุ่มข้าวสารและอื่นๆผลิตจากโรงงานที่มีมาตรฐาน GMP ISO มอก.และมีเครื่องหมาย อย.จากกระทรวงสาธารณสุขและตาฮาลาลปลอดภัยราคาถูกวัดสังฆทานเป็นศูนย์กระจายสินค้าใจฟ้าเพื่อสนับสนุนโครงการของวัดพระบาทน้ำพุท่านสามารถซื้อสินค้าได้ที่วัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีหรือสั่งซื้อสินค้าได้ที่หมายเลขโทรศัพท์091-746-0654หรือแอดไลน์ใจฟ้าโซเชียลโดยมีเครื่องหมาย @JAIFAHSOCIAL หรือสั่งซื้อผ่าน Facebook ศูนย์ใจฟ้าเมตตาธรรมคำจุนโลกท่านสามารถร่วมสนับสนุนโครงการใจฟ้าหัวใจพร้อมให้และแบ่งปันเชิญหยิบรักปันใจด้วยการซื้อสินค้าบุญวัดพระบาทน้ำพุจังหวัดลพบุรีขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพภาพแกะสลักกระจกประดับอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพมี8ภาพภาพละ9ช่องช่องละ 100,000 บาทหรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาท่านสามารถร่วมบุญได้ทางธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตันราชพฤกษ์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานหมายเลขบัญชี408-447-4704 408-447-4704 เต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตันราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-496-1240 02-496-1164โครงการใจฟ้าจัดจำหน่ายเครื่องอุปโภคบริโภคโดยวัดพระบาทน้ำพุจังหวัดลพบุรีเงินรายได้นำมาเพื่อสงเคราะห์ดูแลเด็กกำพร้าคนชราและผู้ป่วย HIV ในความอนุเคราะห์ของวัดพระบาทน้ำพุที่ไม่สามารถอยู่ร่วมกับครอบครัว
หรืออยู่ในสังคมได้โดยมีผลิตภัณฑ์ในโครงการใจฟ้าเช่นยาสีฟันสมุนไพรผงซักฟอกน้ำยาล้างจานน้ำยาปรับผ้านุ่มข้าวสารและอื่นๆผลิตจากโรงงานที่มีมาตรฐาน GMP ISO มอก.และมีเครื่องหมายอย.จากกระทรวงสาธารณสุขและตาฮาลาลปลอดภัยราคาถูกวัดสังฆทานเป็นศูนย์กระจายสินค้าใจฟ้าเพื่อสนับสนุนโครงการของวัดพระบาทน้ำพุท่านสามารถซื้อสินค้าได้ที่วัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีหรือสั่งซื้อสินค้าได้ที่หมายเลขโทรศัพท์091-746-0654หรือแอดไลน์ใจฟ้าโซเชียลโดยมีเครื่องหมายแอด JAIFASOCIAL หรือสั่งซื้อผ่าน Facebook ศูนย์ใจฟ้าเมตตาธรรมคำจุนโลกท่านสามารถร่วมสนับสนุนโครงการใจฟ้าหัวใจพร้อมให้และแบ่งปันเชิญหยิบรักปันใจด้วยการซื้อสินค้าบุญวัดพระบาทน้ำพุจังหวัดลพบุรีขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพภาพแกะสลักกระจกประดับอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพมี8ภาพภาพละ9ช่องช่องละ 100,000 บาทหรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาท่านสามารถร่วมบุญได้ทางธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตันราชพฤกษ์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานหมายเลขบัญชี408-447-4704408-447-4704เติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164โครงการใจฟ้าจัดจำหน่ายเครื่องอุปโภคบริโภคโดยวัดพระบาทน้ำพุจังหวัดลพบุรีเงินรายได้นำมาเพื่อสงเคราะห์ดูแลเด็กกำพร้าคนชราและผู้ป่วย HIV ในความอนุเคราะห์ของวัดพระบาทน้ำพุที่ไม่สามารถอยู่ร่วมกับครอบครัวหรืออยู่ในสังคมได้โดยมีผลิตภัณฑ์ในโครงการใจฟ้าเช่นยาสีฟันสมุนไพรผงซักฟอกน้ำยาล้างจานน้ำยาปรับผ้านุ่มข้าวสารและอื่นๆผลิตจากโรงงานที่มีมาตรฐาน GMP ISO มอก.และมีเครื่องหมายอย.จากกระทรวงสาธารณสุขและตาฮาลาลปลอดภัยราคาถูกวัดสังฆทานเป็นศูนย์กระจายสินค้าใจฟ้าเพื่อสนับสนุนโครงการของวัดพระบาทน้ำพุท่านสามารถซื้อสินค้าได้ที่วัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีหรือสั่งซื้อสินค้าได้ที่หมายเลขโทรศัพท์091-746-0654หรือแอดไลน์ใจฟ้าโซเชียลโดยมีเครื่องหมายแอด JAIFASOCIAL หรือสั่งซื้อผ่าน Facebook
ศูนย์ใจฟ้าเมตตาธรรมคำจุนโลกท่านสามารถร่วมสนับสนุนโครงการใจฟ้าหัวใจพร้อมให้และแบ่งปันเชิญหยิบรักปันใจด้วยการซื้อสินค้าบุญวัดพระบาทน้ำพุจังหวัดลพบุรีเจริญสุขญาติโยมสาธุชนทุกท่านเราก็กลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการธรรมะสว่างใจซึ่งในช่วงที่2ก็ยังได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อบุญส่งวณิชศรีโลครูบาอาจารย์วัดสังฆทานเป็นองค์ตอบปัญหาธรรมะให้กับญาติโยมสาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรือต้องการจะสอบถามปัญหาธรรมะก็โทรฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่หมายเลข024961164 02-496-1164หรือฝากคำถามผ่าน Facebook Page วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญกราบนิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมช่วงที่2ครับเรียนพรญาติโยมมีปัญหาอะไรครับหรือว่าปฏิบัติยังไงก็ เล่าให้ฟังบ้างอยากฟังเหมือนกันอยากโยมปฏิบัติกันยังไงอะไรยังไงเอามาเล่าให้ฟังมั่งโยมมันดีนะดีนะเป็นบุญนะโยมเป็นบุญทำให้เขาเกิดศรัทธาปฏิบัติมายังไงใหม่ๆเป็นยังไงปัจจุบันนี้ได้ยังไงอย่างเงี้ยมาเล่าให้ฟังมั่งโยมเล่าให้ฟังมั่งอาตมาชอบนะชอบฟังชอบแล้วมันดีอ่ะมันมีความรู้สึกดีปลอดภัยนะโยมใส่หมวกใส่แว่นตาดำเพราะว่าตาไม่ดีตายังต้องระวังอยู่เพราะว่าไฟมันแรงแล้วก็จามแพ้อากาศจามน้ำมูกไหลฟุดฟัดก็ปลอดภัยนะโยมเมื่อกี้จามเนี่ยต้องหายใจฟุดฟัดหน่อยมีน้ำมูกไหลแต่ก็ยังพอคุยได้ครับครับขอโอกาสหลวงพ่อครับมีคำถามนะครับจากคุณโยมไม่ประสงค์ออกนามครับสอบถามในนี้2ข้อแรกสอบถามว่าศีล5ถ้าเราขาดข้อใดข้อ1ไปด้วยความจำเป็นบ้างในชีวิตแต่เราได้พยาบาลปฏิบัติข้ออื่นอย่างเคร่งครัดแบบนี้จะได้บุญหรือบาปเจ้าคะได้อยู่แล้วแต่ละข้อเป็นบุญอยู่แล้วครับบางข้ออาจจะบางครั้งบางคราวมันจำเป็นมันขาดไปบ้างด้วยความไม่ตั้งใจด้วยความไม่เต็มใจก็ได้โยมแต่พยายามไม่ขาดดีทุกโยมมีอะไรมีข้อไหนมันจำเป็นข้อไหนมันจำเป็นบ้างเล่าอะไรมันจำเป็นก็อย่าไปนั่นมันเลยก็ให้ได้อย่างไรก็ตักข้อนึงก็ยังดีไปสวรรค์ได้ทุกข้อนะโยมมีอะไรส่งทุกข้อละสิ้นนะแต่จะได้ให้ได้จะได้ห้าข้อนี้แน่นอนเลยถือว่าโยมนะแต่ยังไงตอนจะตายนะเราต้องสมาทานให้แน่นปึ๊กเลยแล้วนึกถึงสิ่งของเราไม่เป็นไรถือพยายามไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่พยายามอย่าให้ขาดดีที่สุดแต่ถ้ามันขาดก็ไม่เป็นไรแล้วก็ต่อใหม่ได้ใช้ได้เหมือนกันดีกับคนไม่มีสิ้นเลยดีกับคนไม่มีสิ้นคนมีสินข้อหนึ่งยังไปสวรรค์ได้นะโยมคนหนึ่งมันถือสินข้อหนึ่งผู้ชายไม่เอาเมียเขาข้อกาเมถือข้อกาเมเนี่ยมันหนึ่งไปที่ฝนตกก็ไปขออาศัยบ้านเขาอยู่พวกนี้จะเมียเขาอ่ะพวกเขาไม่อยู่อ่ะพวกเขาไปที่อื่น
พอไปแล้วเกิดผู้หญิงมันชอบก็ด้วยยาวจาวผู้ชายให้ได้ผู้ชายไม่เอายังไงก็ไม่เอายังไงก็ไม่เอาถือกินก้อนนี้มาซ้ายก็ไม่เอาพอดีพวกมันมาพวกมันก็เห็นโอ้โหเลยรอดตายไม่เป็นไรก็ไม่ทำอะไรโอ้เนี่ยเห็นไหมถ้าเอาเมียเขาตายไว้น่ะตายไม่ตายก็เจ็บเลี้ยงแหละไปสวรรค์ได้นะโยมแค่คนหนึ่งไม่ด่าผัวไม่โกรธผัวไม่ใช่ไม่ด่าไม่โกรธไม่โกรธสามีไม่โกรธแม่ผัวตั้งใจเลยยังไงก็ไม่โกรธไม่โกรธไม่โกรธนั่นแหละได้สวรรค์งามด้วยนะโกรธนี่ไปนรกเลยนะโกรธเนี่ยทำให้ไปนรกเราปฏิบัติเนี่ยโหสุดยอดเลยสวรรค์ก็งามคนปฏิบัติดีสวรรค์ก็ดีงามยังไงก็พยายามรักษาให้ได้นะโยมทุกข้อเลยมันมีโทษมีประโยชน์ทุกข้อเลยโยมต้องนึกดูกันข้อขาสัตว์ในตัวร้ายเลยแหละมีโทษมากมีโทษมากขาดสัตว์มากๆตายแล้วไปตกนรกนะคนนรกมาแล้วถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์ก็ขี้โรคขี้โรคอายุไม่ยืนเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเป็นคนขี้โรคโรคนั้นโรคเยอะแล้วอายุไม่ยืนเนี่ยโทษของการฆ่าสัตว์กักขังสัตว์อย่างเงี้ยก็เป็นบาปพยายามนะกินนี่โอ้สุดยอดจริงๆทำแต่ดีแล้วเลยโยมมาเกินมาสร้างนี่ดีแล้วนะพยายามทำให้ได้นะพยายามทำให้ได้ก็ยังดีนะทำแล้วก็ต่อใหม่เวลาตอนจะตายเดี๋ยวเราจะนึกได้แล้วเราจะมั่นในสิ้นพอมั่นในสิ้นตายแล้วไม่เป็นไรแต่อันนี้ตรงเต็มนะอันนี้ตรงเต็มแต่ต้องทำไว้ให้เสมอตลอดเนี่ยดีมากเลยอริยะไงคือสิ้นแบบอริยะพระโสดาเนี่ยเป็นสิ้นเมตตาสิ้นของโสดาคือสิ้นเมตตาทำยากนะสิ้นเมตตาจิตมันเมตตาไม่ฆ่าเพราะเมตตาไม่รักไม่ขโมยใครก็เมตตาพระโสดาท่านเมตตาอยู่แล้วการให้ก็โอ้ยให้อย่างโสดานี่แหละอันนี้ต้องมากโยมให้ไม่ได้หวังเอาไรไม่ได้หวังผลให้ไม่ได้หวังรวยหรอกให้ด้วยใจอยากให้โสดาเป็นอย่างนั้นอยากให้แล้วมันมีความสุขให้แล้วมันโอ้ยมันอายตัวเองทำใจไว้ดีมันอายนี่นะสัมพันธ์นายโยมนะยังว่าแล้วนายโยมเอาไว้พยายามรักษาไว้ให้ได้พยายามมันไม่ได้คุยกันนะมันจะเป็นจะเป็นทำไมต้องให้สิ้นขาดครับนิมนต์ครับครับข้อ2ครับหลวงพ่อครับคุณโยมบอกว่าสอบถามว่าคนที่นับถือศาสนาอื่นที่ไม่ใช่ศาสนาพุทธเมื่อตายไปแล้วก็คือคุณโยมบอกว่าเราใส่บาตรอุทิศให้เขานั้นไปนั้นจะได้บุญไหมคะบุญเนี่ยมันยังไงล่ะสมมติว่าเขาตายไปตกนรกก็รับบุญไม่ได้หรอกเขาก็มีอาหารของนรกของสัตว์นรกอยู่แล้วจะได้ก็นั่นแหละเป็นปรัตถโตปฏิวีเปรตเราที่อุทิศให้เนี่ยมันต้องได้เราก็ตายมามากมายญาติพี่น้องเราเยอะแยะ
ที่ตายเป็นๆนี่ได้ถ้าเกิดเป็นสัตว์สัตว์มันก็มีอาหารของเขาเขาถ้าขอพ้นสวรรค์ไปแล้วเขาก็มีอาหารที่ของเขามีความสุขของเขาเพื่อพระเจ้าบอกไว้ก็คือปรัตถโตปฏิวีเปรตนี่แหละเปรตที่จะคอยบุญจำมูญาติพอญาติอุทิศให้ไปสวรรค์เลยนะได้สวรรค์เลยนะญาติพี่น้องเนี่ยสำคัญนะรักกันไว้อย่าโกรธกันอย่าเกลียดกันอย่าทะเลาะกันอย่าโกงกันไม่ดีหรอกญาตินี่สำคัญนะปฏิบัติธรรมเนี่ยจะรู้ว่าญาตินี่สำคัญยังไงต้องรักกันไว้พี่น้องทะเลาะกันนี่ไม่ดีเลยต้องเมตตากันต้องสงสารกันต้องสงเคราะห์กันนะโยมนะเราให้เถอะอุทิศบุญเนี่ยอุทิศให้ไปเถอะอุทิศเราได้ใจเราไงได้ที่ใจนี่เห็นไหมใจเราดีเราสงสารเขาอะไรเขาเนี่ยใจเราได้แล้วนะดูที่ใจเรานี่แหละนี่แหละบุญดูที่ใจนี่เพื่อแผ่อุทิศไปอุทิศไปเราเกิดตายมามากมายญาติพี่น้องเราเกิดเยอะแยะก็ยังเป็นพี่เป็นน้องกันอยู่เนี่ยมานานเท่าไหร่แค่ไหนเท่าไหร่ก็ตามโอเปรตที่เป็นญาติกับพระเจ้าคือพิสารเนี่ยสามพุทธันดรพระพุทธเจ้าสามพระองค์เลยถามพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งก็บอกองค์หน้าพระพุทธเจ้าองค์หน้าเกิดขึ้นมามาถามยังตอบไม่ได้องค์ที่สองบอกองค์หน้าพอไปถามค่อยมาถามถามองค์หน้าองค์ท่านตอบไม่ได้สามพระองค์อ่ะสุดท้ายก็บอกว่านี่แหละศาสนาพระพุทธเจ้าของเรานี่แหละพระเจ้าวิมิตานเกิดก็เลยพระเจ้าวิมิตานทำบุญก็เลยมาส่งเสียงไงส่งเสียงดังทำให้ตัวองค์ตกใจกลัวก็เลยให้โหนมาทำนายทายทักโหนก็จะให้ข้าช้างข้าม้าข้าโอ๊ตพอดีพระมเหสีก็บอกให้ไปหาพุทธเจ้าถามพุทธเจ้าสิพุทธเจ้าเลยว่าโอ้ไม่ต้องร้องเป็นญาติของเราขอส่วนบุญที่เขามาร้องนะก็เลยลุกขึ้นก็ทำบุญใหม่ที่บุญข้ามาทำบุญใหม่แค่น้อยนะพระห้าแล้วพ่อแล้วก็ที่ส่วนบุญให้เขาก็ได้ไปได้เป็นสวรรค์ได้ขึ้นสวรรค์ไปเลยจากเปรตโอ้โหสามพุทธันดรมันยาวไกลมากนะพุทธันดรหนึ่งมันนานมากน่ากลัวนะครับครับขอโอกาสหลวงพ่อครับมีคำถามจากคุณโยมไม่ประสงค์ออกนามนะครับสอบถามว่าเคยผิดสัจจะกับครูบาอาจารย์นะครับจะเป็นบาปมากหรือไม่แล้วก็จะมีวิธีแก้กรรมนี้ได้อย่างไรเจ้าค่ะผิดกับครูบาอาจารย์ครับผิดสัจจะผิดสัจจะครับครูบาอาจารย์นี่คือไม่ได้บอกในรายละเอียดนะครับไม่ได้บอกไม่ได้กับอาจารย์มองไม่พระครับเขียนว่าครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์เป็นพระหรือเปล่าก็ไปขอเข้ามาก็พอแล้วคิดจะก็ไปบอกท่านไปขอท่านความจริงความตรงนี่แหละที่จะแก้ได้นะโยมไปขอเข้ามามีทางแก้ทางเดียวอย่างนั้นไม่พ้นต้องขออภัยไปขออภัยท่าน
ท่านั้นจบเลยจริงเรื่องเป็นเรื่องจริงนะเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเลยเหมือนพระเนี่ยถ้าได้อาบัติแล้วก็หมดอาบัติแก้ได้ทุกข้ออาบัติของพระแก้ไม่ได้อยู่ปาราชิกข้อเดียวขาดจากพระแก้ไม่ได้นอกนั้นที่เป็นอาบัติอื่นแก้ได้หมดทำให้ตรงทำให้จริงอย่าทำเล่นๆอย่าทำเล่นๆต้องทำจริงแล้วก็ได้จริงโยมไปขอขมาขอโทษขออภัยบอกตรงๆบอกเขาตรงๆว่าอะไรเพิ่งที่พ้นแต่ไม่งั้นไม่พ้นหรอกโยมไม่พ้นแล้วไม่พ้นไม่พ้นจริงๆยังไงก็ไม่ปกแก้ยังไงมันไม่แก้ไม่ได้นะโยมนะอย่าลืมนะไปแก้ไปขอขมาถ้าหากว่าครูบาอาจารย์คนนั้นเขาตายไปแล้วอย่างเงี้ยเออไปตามไปบอกไม่ได้แล้วเอออย่างเงี้ยเราก็ตั้งใจก็จะไม่ทำผิดอันนี้อีกนะตั้งใจแล้วขอขมาลาโทษกับท่านได้แล้วก็ตั้งใจเลยว่าจะไม่ทำพ้นได้เหมือนกันแต่ถ้าอยู่งั้นไม่พ้นต้องไปขอแก้ต้องไปแก้ต้องไปบอกครับต่อไปครับคุณโยมจิตรานะครับจากปทุมธานีครับคุณโยมบอกว่าบุญอะไรที่เราทำแล้วจะสามารถอุทิศบุญนั้นไปถึงบรรพบุรุษหรือญาติที่ฆ่าตัวตายได้เจ้าค่ะฆ่าตัวตายก็ไม่รู้เขาเป็นอะไรตายแล้วเขาไปเป็นอะไรก็ไม่รู้ถ้าเป็นเปรตนี่แหละแกให้ได้แปะเลยปรัตถโตปทีเปรตเนี่ยแน่นอนเลยแน่นอนที่สุดคือปรัตถโตปทีเปรตถ้าเขาเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ไม่ได้อะให้ไงก็ไม่ได้บุญที่ให้ที่อุทิศให้น่ะมันกลับมาเป็นของเราอย่างเดิมกลับมาเป็นของคนให้แหละไม่ได้ไปไหนนะบุญนะดีแล้วล่ะที่จะอุทิศให้เขาอุทิศไปเถอะอาจจะไปตายไปเป็นเปรตก็ได้ถ้าตายไปเป็นเปรตก็ได้การอุทิศให้นี่มันเป็นเรื่องดีนะดีกับคนให้นั่นแหละให้แล้วมันเป็นทำให้ใจของเราเนี่ยดีกระตุ้นใจเรานึกถึงคุณนึกถึงบาปเราก็จะได้กลัวด้วยไงเราก็จะได้ทำแต่ดีไม่กล้าทำบาปทำแต่บุญแม้แต่นิดหนึ่งก็ไม่ทำนะบาปนะนิดหนึ่งก็ไม่ได้นะเป็นโทษหมดแหละทำนิดเดียวมันไม่นิดนะโทษที่ได้รับเนี่ยมันไม่นิดหรอกเนี่ยสำคัญนะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าบอกให้ทำแต่บุญทำแต่ดีทำแต่อุ่นบาปมีแม้แต่น้อยหนึ่งก็อย่าทำมันให้โทษยาวนานฆ่าเขาเนี่ยผมว่าฆ่าเขาเนี่ยตายไปร่วงโลกก่อนเสร็จกรรมไม่ถูกเขาฆ่า500ชาติเนี่ยมันโดนเขาฆ่า500ชาติเนี่ยโอ้โหคุมไหมไม่คุมเลยโอ้โหมันบาปกรรมมันมากเหลือเกินน่ากลัวเหลือเกินผู้ทำบุญดีกว่าให้ทานโอ้มีอานิสงส์ให้สัตว์ก็มีอานิสงส์พยายามทะโยมอยู่บ้านไม่มีอะไรให้ก็ให้สัตว์ที่อยู่ทำบ้านเราเนี่ยต้องให้มันก่อนจะกินข้าวเราขอไปให้มันก่อนทุกวันเราทำให้เคยทำให้ชินให้กินเลยให้ไปให้ด้วยเมตตาของเราเนี่ยมันจะได้หมดความตนีไงให้เพื่อทำลายความตนีให้แต่ใจคิดอย่างนั้นไม่ใช่ให้แล้วเกิดชาติหน้าจะได้รวยไม่ต้องไปคิดไม่ต้อง
เอาอย่างเกิดเรื่องมันได้เองไม่ต้องแล้วไม่ต้องคิดเลยให้เพื่อจะปลดผับตนีของเราให้มันหมดไปตนีขี้เหนียวอะไรเนี่ยมันหมดไปหายใจมันมีแต่ให้มีแต่ให้มีแต่ให้คนให้ไม่ใช่คนจนนะคนให้เป็นคนรวยนะถ้าให้ใจของเราเป็นกันแล้วนะใจของเราให้มันให้แล้วมันปลื้มใจมันดีใจมีสุขใจแล้วต่อไปเราจะมีเมตตาเมตตากษัตริย์เนี่ยให้ทำให้เกิดเมตตานะโยมทำให้เกิดเมตตาให้ไปเถอะโยมสัตว์เล็กสัตว์น้อยมดแมงอะไรให้มาเถอะมีอันนี้สองนั่นแหละมดมันก็หลายตัวใช่ไหมให้มันกินนะถ้าตัวเล็กก็จริงแต่มันหลายตัวมันมีอันนี้สองไม่ใช่ไม่มีนะมดนี่ก็มีอันนี้สองอันนี้สองแรงเหมือนกันอันนี้ส่งแรงให้ไม่เต็มใจยังได้เลยเหมือนเศรษฐีขี้เหนียววันนั้นไปกินข้าวแล้วก็เสร็จแล้วก็ข้าวเนี่ยมันหกไปหกแล้วมันไปเข้ารูมดนะเลยตัดสินใจให้ไปฮะธรรมดาเขาเก็บหมดนะพอดีอ่ะพอเกิดไปเป็นยังไงไม่รู้ไปบวชในพุทธศาสนาแล้วนี่แหละศาสนาพุทธเรานี่แหละครั้งพุทธเจ้านี่แหละมันโทษของความขี้เหนียวของเขาอะบวชพระแล้วโอ้สำเร็จด้วยนะสำเร็จเป็นพระอรหันต์ด้วยแต่บิณฑบาตไม่ได้มันโทษแรงเหลือเกินนะบิณฑบาตไงก็ไม่ได้ใหม่ๆพระให้อยู่ข้างหน้าให้อยู่ตามปกติพระบทใหม่ก็อยู่ข้างหลังอยู่หลังไม่ได้ให้อยู่หลังไม่ได้เอาไปอยู่กลางอยู่กลางก็ไม่ได้อยู่กลางเขาไม่ได้เหมือนไม่เห็นคนตักไม่เห็นมันกรรมกรรมเวลาเขาอยู่หน้าไปอยู่หน้าเขาไม่ตักให้เขาไม่ให้มันเป็นกรรมอดพระก็เลยบอกพระพุทธเจ้าพระเจ้าบอกท่านรู้มดตัวนั้นที่สติให้มันมาเกิดเป็นคนแต่ว่าอยู่อีกแถบหนึ่งอีกมุมอีกบ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งพระเจ้าบอกให้เธอต้องเดินไปทางนี้ญาติเธออยู่ตรงนี้ก็เดินไปโอ้ยมดตัวนั้นที่มาเกิดนั้นเห็นพระตรงนี้ศรัทธาดีใจเคยให้เขาไว้ไงเคยให้มดไว้ไงจะให้แบบไม่เต็มใจนั่นมันก็ให้มันก็เป็นกรรมนะให้แต่ว่ามันตั้งใจดีแต่มันทำติดการกระทำเขาไม่ดีเหมือนว่าตอนนี้ไม่อยากจะให้ใครรู้ว่าตัวเองทำโน้นทำนี่ทำจะตำน้ำพริกนี่ก็โกนกลัวพริกจะดังเอ้ยกลัวคกจะกลัวจะดังกลัวทำจะหั่นจะอะไรก็กลัวจะดังเนี่ยเขาใช้ปากโดนอ่ะทำอย่างนั้นแล้วทุกวันเลยแล้วก็นิมนต์ท่านตลอดเราได้บ้านนั้นแหละกินได้ใจชันในบ้านนั้นแหละบ้านอื่นไม่ได้หรอกแล้วก็ได้อาหารอย่างนั้นแหละมันเป็นกรรมเหมือนกันนะดูดินี่แหละสำคัญนะเรื่องกรรมเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญถามว่าไงนะเมื่อกี้เนี่ยลืมแล้วอ๋อถามเรื่องเกี่ยวกับบุญบาปที่ได้ครับถ้าได้อุทิศไปให้บรรพบุรุษเนี่ยได้ไหมครับอ๋อที่ว่าครับทำบุญอะไรจะได้อุทิศให้บรรพบุรุษหรือคนที่ฆ่าตัวตายบุญที่มันเป็นบุญมากนะคือบุญทำสมาธิครับบุญทำสมาธิแล้วก็บุญถวายสังฆทานถวายสังฆทานถวายกับส่งถวายสังฆทานเนี่ยบุญมากถวายองค์เดียวได้บุญน้อย
ถวายสังฆทานนะถวายแล้วถวายส่วนกลางถวายสังฆทานได้บุญมากแล้วก็การทำบุญก็คือต้องนั่งสมาธิทำสมาธิให้ได้จะได้สมาธิหรือไม่ได้ก็ต้องทำสมาธิจะสงบไม่สงบมันก็ได้บุญเยอะบุญสมาธิเนี่ยบุญเยอะยังไม่สงบก็ยังได้นะให้ภาวนาไปไม่สงบก็ไม่ไรภาวนาไปเรื่อยๆแล้วทำไปเรื่อยๆเลยโยมสมาธิเนี่ยสมาธินี่มันเป็นยอดบุญถ้ามีสมาธิแล้วบุญมันจะถึงผู้รับได้ง่ายมันมีกำลังมากสมาธินี่เป็นบุญมากมีกำลังมากจะถึงผู้รับได้นี่สำคัญนะโยมสำคัญพยายามสมาธินี่เป็นยอดบุญจริงๆถ้าอย่างนั้นจะต้องได้พระอรหันต์เป็นพระอรหันต์ต้องมีสมาธินะที่เขาฟังธรรมสำเร็จนะสี่ห้าร้อยอย่างเงี้ยนั่นแหละเขามีสมาธิมาแล้วพวกนั้นเขาทำสมาธิก็มีสมาธิกันทุกคนเขาฟังธรรมจึงสำเร็จง่ายไงอย่างพระโสดาบันเนี่ยที่ก็ได้มีได้สมาธิเขาต้องเห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยเห็นที่ใจเนี่ยใจของเขาจะเห็นที่ตัวเขาต้องถึงพระพุทธเจ้านะแต่เกิดแป๊บเดียวแล้วก็สติเป็นมหาสติแล้วก็เรียกว่าสำเร็จโสดาบันโสดาบันเนี่ยสติดีสมาธิเขาจะมีอยู่ตลอดเพราะสติเขาเป็นมหาสติสติที่มันเกิดไม่ดับมีสติอยู่เรื่อยคุมจิตตัวเองได้สิ่งจะคิดอะไรเขาเห็นตลอดไม่มีผิดพระโสดานี่มันไม่คิดนี่ไม่รอดคิดไปไหนก็รู้คิดอะไรก็รู้คิดอะไรก็รู้คิดดีก็รู้คิดไม่ดีก็รู้รู้ละรู้เฉยนั่นแหละอริยะก็รู้ละรู้เฉยถ้าไม่งั้นไม่ใช่อริยะอริยะต้องรู้ละรู้เฉยรู้แล้วละรู้แล้วเฉยรู้ละรู้แล้วเฉยรู้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 เฉยนั่นแหละอริยะคิดอะไรก็รู้มันเพลินจะคิดเพลินไม่มีแล้วเพลินก็รู้ตัวเองตลอดนี่แหละสำคัญนะเราปฏิบัติหลักพระธรรมปฏิบัติอย่างอริยะนั่นแหละกำหนดรู้ดูตัวเองตลอดเห็นจิตตัวเองตลอดทำไว้ทำอย่างอริยะตลอดแต่ตั้งจิตไว้ตลอดว่าจะต้องเอาอริยะให้ได้ครับผมครับคำถามต่อไปครับหลวงพ่อขอโอกาสเป็นคุณโยมไม่ออกนามนะครับไม่ประสงค์ออกนามคุณโยมบอกว่าหนูดูแลแม่ที่ป่วยแม่ไม่ยอมกินยาหนูต้องบังคับใช้มือบีบปากแม่ที่ป่วยเพื่อให้ทานยาแบบนี้หนูจะบาปหรือเปล่าเจ้าคะไม่บาปหรอกโยมก็แม่ไม่กินยาได้เลยทำไมไม่กินยาเราเหตุใดไม่กินก็ต้องบังคับให้กินเพราะนั่นแหละเจตนาดีไม่ได้ตบด้วยตีแค่บังคับอาปากให้แม่อาปากว่านไม่ดาบโยมทำเถอะไม่เป็นไรโอ้นี่แหละบุญนะโยมอย่าไปทอดทิ้งไม่ได้หรอกถ้าเราทอดทิ้งนี่สิถ้าเราไม่ดูแลไม่ตนใจนี่สิไม่นี่แหละเป็นบาปเลยทำเถอะพระอรหันต์พอไม่เป็นพระอรหันต์ของโลกนะนั่นแหละโยมได้ทำกับพระอรหันต์แล้วแม่ป่วยนั่นน่ะดูแลให้ดีใจอย่าไปดุอย่าไปด่าอย่าไปว่าแต่ทำใจไม่ดีกับท่านนะทำใจให้ดีกับท่านเป็นโชคของเราแล้วโยมโชคของเราเนี่ย
บุญมีจริงบาปมีจริงสวรรค์ก็มีจริงนรกก็มีจริงทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วต้องได้แน่นอนโยมให้แม่ฟังธรรมะบ้างนะนะให้แม่ฟังธรรมะให้แม่ถือศีลแม่ถือศีลหรือยังล่ะนี่แหละสำคัญโยมรู้เรื่องสวรรค์เรื่องนรกไหมเปิดธรรมะให้ฟังบ้างบอกแม่บ้างแนะนำมีอะไรดีๆก็แนะนำชวนท่านมันเป็นไรโยมทำด้วยทำไม่กินยาจะหายได้ยังไงล่ะไม่กินยาไม่หายหรอกยานี่กินแล้วมันก็ดีขึ้นมันก็ค่อยยังชั่วมันจะทุกข์ใหญ่นะไม่กินยานะมันจะทุกข์มากกว่ามันต้องกินหมอให้กินต้องกินมันไม่ใช่ยาเบื่อมันยารักษาป่วยก็ต้องกินยาทุกคนก็ต้องกินยาทั้งนั้นแหละโตแล้วทำไมจะต้องให้ลูกมีปากด้วยล่ะกินดิอย่าให้ลูกตัวบังคับเลยไม่บาปหรอกโยมถามเถอะถามดูแลท่านให้ดีบีบนวดท่านบ้างพูดจาอะไรก็พูดจาดีๆกับท่านทำให้ท่านมีความสุขท่านมีความสุขเพราะเราเนี่ยโอ้จะเป็นบุญมากเลยโยมจะเป็นบุญมากเลยพ่อแม่นี่เป็นพระอรหันต์ของลูกนะเมืองโยมทำกับพระอรหันต์เลยยิ่งแม่ป่วยด้วยยิ่งสำคัญมากเลยดีแล้วโชคดีแล้วโยมดูแลไว้เถอะแม่เราพระอรหันต์ของเราไม่ง่ายนะน้อยคนนะที่จะดูแลพ่อแม่คนมากแล้วเขาจะมาคอยดูแลทอดทิ้งมันเป็นบาปเป็นกรรมจริงๆโอ้โหลูกที่ทอดทิ้งพ่อแม่นี่เราได้ชีวิตมาเขาเพราะมีแม่เราเลยไม่ทำให้เราตายก็ดีแล้วมีแต่รักมีแต่ดูแลรักจริงๆพ่อแม่ทำไมรักลูกมันก็ปล่อยให้ตายไปแล้วไม่กินนมก็ตายแล้วไม่ดูแลเช็ดผ้าขี้ตีผ้าเยี่ยวโอ้ไม่เคยเกลียดเลยเราจะไปเกลียดของพ่อของแม่ไม่ได้หรอกพ่อแม่ทำเรามามากมายดูแลท่านให้ดีนี่แหละเป็นบุญโทษถ้าอุจจาระมันก็เหม็นทั้งนั้นแหละของเราก็เหม็นของใครก็เหม็นของคนแก่มันก็เหม็นก็เด็กน้อยแต่พ่อแม่ทำให้เราเยอะแยะทำไปเถอะโยมทำไปเถอะนี่แหละมันยอดบุญมันคุ้มมันก้อนคุ้มคุ้มจริงๆโยมไม่ต้องนรกหรอกโยมดูแลพ่อแม่นี่ไม่ต้องนรกหรอกตื่นสินห้าไว้ด้วยนะโยมปฏิบัติธรรมฟังธรรมปฏิบัติธรรมเนี่ยคนถ้ามันมีสิ่งนี้น่าสงสารนะสิ่งนี้เนี่ยสำคัญมากเลยไอ้สิ่งนั้นไปนรกนะพระสิ่งห้านี่แหละรักษาให้ได้เหอะคนนรกแล้วคนนรกทำให้เป็นสิ่งเมตตานะจะเป็นอริยะพยายามทำสิ่งให้เป็นสิ่งเมตตาให้ได้พยายามทำไปศรัทธาในพระพุทธเจ้าศรัทธาในพระธรรมศรัทธาในพระสงฆ์มันไหว้นอนไหว้นี่ไหว้ผีไหว้เปรตอะไรที่ไหนไม่รู้ไม่ต้องไปไหว้อย่างอื่นแล้วหัวโปรกหัวผ่าแล้วไม่ต้องไปไหว้แล้วไม่นับถือแต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่แหละอย่างอื่นไม่ต้องไปกลัวหรอกเราไม่ดูถูกกันเท่านั้นแหละไม่กราบไม่ไหว้แต่ไม่ดูถูก
นี่แหละสำคัญนับถือพระพุทธเจ้าเคารพพระพุทธเจ้าขอให้เคารพจริงๆนี่แหละพระโสดาบันเนี่ยต้องรักพระพุทธเจ้าเคารพพระพุทธเจ้าอย่างเดียวเลยอย่างอื่นไม่เอาแล้วหมอดูก็ไม่เอาแล้วนะโยมต้องนักปฏิบัติต้องไม่ดูหมอแล้วนะไม่บนบานสานกล่าวแล้วนะไม่เอาแล้วไม่เอาทั้งหมดเลยพวกเดียวมันพระเจ้าไม่ทำไม่บนไม่อะไรบุญก็คือสมาธินี่แหละเป็นยอดบุญทำบุญที่ได้บุญปัจจุบันคือสมาธิโยมบุญสมาธินี้ทำเถอะให้ผลปัจจุบันเนี่ยให้ผลมากก็คือสมาธิให้ผลจริงๆโยมนะนอนแน่นอนเด็ดเลยสมาธินี้ทำไม่ได้เถอะว่ามีทำฌานได้ต้องมีญาณคือความรู้นี่แหละทำให้เกิดปัญญาสมาธิภาวนานี้สำคัญมากต้องทำให้ได้ถ้าคนไหนไม่ได้สมาธิไม่เจริญจิตศรัทธาเขาศรัทธาอย่างนั้นแหละศรัทธาไม่แน่นพอได้สมาธิมันเริ่มแน่นมันเริ่มเห็นบุญมันเริ่มเห็นบาปพอได้สมาธินี้มันรู้จักบุญรู้จักบาปทันทีเลยมันเห็นทุกข์สุขมันเห็นมากมันก็เห็นทุกข์สมาธินี้ความสุขเนี่ยจะรู้เลยว่าโอ้บุญนี่มีจริงเนี่ยโอ้บุญนี่มีความสุขมากเราทำสมาธินี่จะเชื่อบุญเชื่อบาปขึ้นมาเพราะทำสมาธิให้ได้นี่แหละสำคัญที่สุดเลยโยเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องจริงเลยพยายามทำให้ได้สมาธิจะเชื่อบุญมากขึ้นเชื่อบาปมากขึ้นทำสมาธิได้แล้วเดี๋ยวมันจะมีปัญญาขึ้นมาเองปัญญามันจะเกิดขึ้นมาอ่านหนังสือไม่ออกไม่เป็นไรหลวงพ่อทั้งวันมีอ่านหนังสือออกที่ไหนแล้วโอ้โหเทศฉลาดเทศนี่ฉลาดตอนสมาธินี่โอ้โหสุดยอดจริงๆฟังแล้วมันสงบมันยังไงไม่รู้ฟังหลวงพ่อสังวาแล้วโหจิตใจมันน้อมมันไปท่านให้ตอนสมาธิกรรมฐานนะรู้เฉยรู้เฉยโอ้โหทำไปแล้วโยมสมาธิเนี่ยถ้าถึงรู้เฉยเมื่อไรนั่นแหละพ้นนรกแล้วพ้นแล้วหมดกรรมแล้วกรรมเป็นโหสิกรรมแล้วรู้มันหลวงพ่อทั้งวันพูดรู้เฉยนั่นแหละเฉยนี่เห็นยากนะทำมา20กว่าปีอ่ะไม่เห็นหรอกรู้เฉยไม่เห็นเพิ่งมารู้2ปีกว่านี่เอง2ปีกว่านี่เพิ่งรู้เห็นรู้เฉยรู้เฉยนี่มันเห็นแล้วมันเฉยตลอดรู้เฉยมันเห็นเมื่อก่อนมันรู้มันไม่เห็นเฉยสมาธิก็ได้สงบก็สงบแต่ไม่เห็นเฉยนี่มาเห็นสองปีกว่านี่พอเห็นแล้วเห็นตลอดเลยสำคัญนะปฏิบัติไปเถอะโยมรู้เฉยเมื่อไรนั่นแหละพ้นทุกข์จะพ้นทุกข์ได้ก็รู้เฉยนี่แหละกรรมจะเป็นโหสิกรรมโสดาบันนี่กรรมเป็นโหสิกรรมต้องรู้เฉยนี่แหละทำไมเป็นงั้นล่ะผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสอย่างนี้นะต้องเห็นพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจเรานี่แหละทำให้ถึงอ่ะเห็นเองเห็นทุกคนเห็นทุกคนเห็นได้ทุกคนพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจนี้ต้องทำให้ถึงทำให้เห็น
มันอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจเรานี่แหละนี่แหละสำคัญมั้ยรู้เฉยนี่แหละปฏิบัติไปเราไม่ๆก็เราก็ทำไปนี่แหละเราก็ว่ารู้เฉยแต่มันยังไม่ใช่หรอกรู้เฉยนี่ต้องเห็นจริงๆปลดตัวตนได้นะมันถึงจะเฉยไม่งั้นไม่เฉยหรอกพุทธเจ้าอยู่ที่ใจนี้พระธรรมอยู่ที่ใจพระสงฆ์อยู่ที่ใจนี้โทษาก็ต้องรู้ใจของพระอรหันต์รู้ไม่นานดับไปไม่เกิน7ปีไม่เกิน7ชาติก็ได้ไม่เกิน7ชาติก็ต้องไปได้ตรงนั้นแหละได้ที่เฉยนั่นแหละต้องเห็นพระพุทธเจ้าเห็นจริงๆเห็นพระพุทธเจ้าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเรามันต้องเห็นทำไปโยมทำไปเถอะพระพุทธเจ้ามีจริงพระธรรมมีจริงพระสงฆ์มีจริงอยู่ที่ใจของทุกคนนี่แหละมีหมดเลยมีทั้งหมดอยู่ที่ใจของทุกคนเนี่ยแต่ต้องปฏิบัติธรรมไงต้องปฏิบัติธรรมอยู่นี่แหละธรรมะวินัยสองอย่างนี่แหละนี่แหละพระพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้แหละคนไม่มีศีลห้ามเป็นพระพุทธเจ้ามันเห็นไม่ได้ไงต้องมีศีลห้านะพระโสดาต้องมีศีลห้าศีลห้ามั่นแต่ก็มั่นในพระพุทธเจ้าไว้ก่อนถือให้มั่นยึดให้มั่นพุทธเจ้าจะไปถืออย่างอื่นบ่อนเจ้าเข้าผีขอนอนขอนี่นั่นไม่เอาแล้วไม่เอาอยู่ที่บุญนี่อยู่ที่สมาธินี่แหละอยู่ที่ภาวนานี่แหละทำภาวนาไว้บุญภาวนานี่แหละเห็นบุญปัจจุบันถ้าจะได้ก็ได้ปัจจุบันนี่แหละจะแก้อะไรไม่ต้องไปขอที่อื่นหรอกทำภาวนานี่แหละมันจะได้จริงๆมันเรื่องจริงหลายคนมาแล้วที่ภาวนาแล้วบางคนหมอนัดผ่าตัดนะแต่ไม่ไปนั่งสมาธิก่อนหลวงพ่อสนองนี่แหละสอนทำสมาธิได้กลัวตายไงทำสมาธิได้พอทำสมาธิได้ก็หายหมอมาตรวจบอกอ้าวไม่มีแล้วนี่หายแล้วโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยได้สมาธิจริงๆได้สมาธิแล้วครับหมดครับคุณโยมวิชิตครับจากเฟซบุ๊กครับคุณโยมสอบถามหลวงพ่อว่าช่วงนี้โควิดระบาดพระอาจารย์เคยแนะนำว่าถ้าไม่สามารถเข้าบ้านแม่ไปดูแลท่านได้ให้แขวนไว้หน้าประตูบ้านแม่ตอนนี้ทราบมาจากน้องข้างบ้านให้แม่ที่ให้แม่กินเพราะว่าผมอยู่ข้างนอกทั้งที่ผมฉีดวัคซีนครบแล้วผมอยากดูแลท่านตอนมีชีวิตอยู่ครับ อยากให้พระอาจารย์ช่วยชี้แนะด้วยครับถ้ามันก็ลำบากนะที่วัคซีนครบแล้วมันก็ยังที่วัคซีนแล้วมันก็ยังตื่นได้นะครับใจโยมนี่ดีมากเลยนะโยมเนี่ยใจโยมนี่ดีมากเลยทำไปเถอะโยมทำไปเถอะทำไปนี่แหละถ้าไปถ้าแม่เป็นมาแย่เลยนะโยมเรายังไปนู่นไปนี้อยู่อย่าเชื่อใจคิดว่าติดแล้วมันก็ติดได้ทนเอาหน่อยใจโยมน่ะดีแล้วภาวนาไว้โยมภาวนาไว้ปฏิบัติไว้ภาวนาไว้ทำไปแม่ฟังธรรมะด้วยหรือเปล่าไม่รู้ทำยังไงให้แม่ได้ฟังธรรมะบ้างแม่มีวิทยุก็เธอวิทยุไปให้มาที่วัดธรรมทานเนี่ย600เองอ่ะวิทยุวิทยุต้องพอต้องพันเรื่องนะเป็นพันเรื่องเลยนะ
โอ้โหคุ้มจริงๆท่านทำเพื่อให้โยมไงให้โยมได้ไปฟังกันคนที่ไม่มีวิทยุฟังบ้างอะไรบ้างก็นะอานายโยมนะทนนะโยมทนไม่เป็นไรแล้วไม่ได้ก้าวไปก็ซื้อไปให้กันแม่อยากกินอะไรก็เอาไปให้แม่อยากได้อะไรก็เอาไปให้ดีแล้วละโยมป้องกันแกนะครับขอโอกาสหลวงพ่อครับสำหรับในวันนี้รายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาลงแล้วสาธุชนที่มีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็สามารถเขียนจดหมายมาได้ที่วัดสังฆทานในวงเล็บมุมซองรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000หรือฝากข้อความแนะนำติชมมาได้ที่ Facebook เพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญสำหรับในช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจก็ต้องขออนุโมทนากับญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่รับชมรับฟังตลอดจนทุกๆคำถามที่ฝากผ่านเข้ามาในรายการสุดท้ายนี้กราบนิมนต์หลวงพ่อได้ให้พรกับญาติโยมทำบ้านได้ครับขอให้ญาติโยมที่ฟังธรรมปฏิบัติธรรมมีความสุขมีความเจริญสำเร็จสมหวังนะตั้งใจนะแต่ปรารถนาสุขก็ขอได้สุขปรารถนาความพ้นทุกข์ก็ขอได้ความพ้นทุกข์โดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเถอสาธุเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพภาพแกะสลักกระจกประดับอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพมี8ภาพภาพละ9ช่องช่องละ 100,000 บาทหรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาท่านสามารถร่วมบุญได้ทางธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตันราชพฤกษ์